การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลกับทาง Apple ยังไงบ้างสำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นะครับถ้าเรายังจำได้ในช่วงต้นเดือนมกราคมการแพร่ระบาดนั้นจะยังอยู่ในกลุ่มของประเทศเอเชียหนักๆก็จะเป็นทางกลุ่มประเทศจีนแล้วก็มาที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะอยู่ในระแวกนี้นะครับแต่ว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาครับมีการระบาดค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับไปในหลายๆกลุ่มประเทศทางทวีปอเมริกาก็ได้รับผลกระทบแล้วนะครับ10มีนาคมที่ผ่านมานะมีรายงานว่าพนักงาน Apple นะครับที่สำนักงานในประเทศไอร์แลนด์นะครับติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทาง Apple ได้สั่งปิดสำนักงานแห่งนี้เพื่อทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทั้งที่หน้าร้านด้วยนะครับมาดูในส่วนผลกระทบที่จะมีต่องานอีเวนต์ของทาง Apple บ้างนะครับวันที่10มีรายงานว่างาน WWDC อาจจะถูกยกเลิกได้นะครับเพราะว่าที่ซานตาคาร่านะครับมีการสั่งห้ามการจัดชุมนุมที่มีคนจำนวนมากนะครับมีผลบังคับใช้นาน3สัปดาห์นะครับแต่ถ้าสถานการณ์ของโควิด-19 ยังไม่ได้ดีขึ้นนั้นก็คิดว่าน่าจะยืดเวลานี้ออกไปได้อีกนะครับดังนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจะไม่มีอีเวนต์ครั้งนี้เกิดขึ้นแต่คิดว่าทาง Apple นั้นน่าจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานนะครับเป็นการสตรีมมิ่งออกมาให้ได้ชมโดยจะไม่มีการส่งบัตรเชิญเพื่อที่จะให้ทั้งเหล่านักข่าวแล้วก็นักพัฒนานะครับเข้าไปร่วมงานในครั้งนี้มาในส่วนของงานเดือนมีนาแล้วกันครับในวันที่11มีนาคม2563สื่อต่างประเทศเผยว่าทาง Apple จะไม่จัดงานอีเวนต์ในเดือนมีนาคมแล้วก็ทางซานตาคาร่านะครับเป็นพื้นที่ที่ทาง Apple นั้นจะจัดงานนะฮะก็คือในเมืองของซานโฮเซตัวนี้ก็ประกาศออกมาแล้วว่าสั่งห้ามไม่ให้จัดอีเวนต์ใดๆนะครับในระยะเวลา3สัปดาห์นี้นะครับนอกจากติดปัญหาในเรื่องของสถานที่การจัดงานไม่พร้อมแล้วนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่อีเวนต์เดือนมีนานี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายๆสินค้านั้นเจอปัญหาในเรื่องของการผลิตจะมีงานอีเวนต์ได้อย่างไรถ้าหากสินค้ายังไม่พร้อมและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อทาง Apple ถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Let's go.